ข้อ3เศษ27ส่วน36เราจะแสดงวิธีทำและหาคำตอบวิธีทำบรรทัดแรกเขียนเศษส่วนที่โจทย์ให้มาเศษ27ส่วน36เท่ากับเศษ27ส่วน36เราจะทำให้น้อยลงเราก็ต้องทำการหารเราจะนำจำนวนที่สามารถหารได้ทั้งเศษและส่วนที่เป็นจำนวนเดียวกันมาหารนะคะหารด้วยเศษ3ส่วน327หาร3เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า3คูณอะไรจะได้27โดยการท่องสูตรคูณ3 3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณ4เป็น12 3คูณ5เป็น15 3คูณ6เป็น18 3คูณ7เป็น21 3คูณ8เป็น243คูณ9เป็น27 3คูณ9เป็น27ก็คือ27หาร3เท่ากับ936หารด้วย3เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า3คูณอะไรจะได้36โดยการท่องสูตรคูณ3 3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณ4เป็น12 3คูณ5เป็น15 3คูณ6เป็น18 3คูณ7เป็น21 3คูณ8เป็น243คูณ9เป็น27 3คูณ10เป็น30 3คูณ11เป็น33 3คูณ12เป็น36 3คูณ12เป็น36เศษ27ส่วน36เท่ากับเศษ9ส่วน12ต่อไปเขียนเศษส่วนที่โจทย์ให้มาเศษ27ส่วน36เท่ากับเศษ27ส่วน36เราจะทำให้น้อยลงเราก็จะต้องทำการหารจะนำจำนวนที่หารได้ทั้งเศษและส่วนมาหารนะคะก็คือหารด้วยเศษ9ส่วน927หาร9เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า9คูณอะไรจะได้27โดยการท่องสูตรคูณ9 9คูณ1เป็น99คูณ2เป็น18 9คูณ3เป็น27 9คูณ3เป็น27ก็คือ27หาร9เท่ากับ336หาร9เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า9คูณอะไรจะได้36โดยการท่องสูตรคูณ9 9คูณ1เป็น9 9คูณ2เป็น18 9
9คูณ3เป็น27 9คูณ4เป็น36 9คูณ4เป็น36เศษ27ส่วน36เท่ากับเศษ3ส่วน4ต่อไปเขียนเศษส่วนที่โจทย์ให้มาเศษ27ส่วน36เท่ากับเศษ27ส่วน36ต่อไปเราจะทำให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็ต้องทำการคูณนะคะเราจะนำเศษส่วนที่เท่ากันนะคะมาคูณก็คือคูณด้วยเศษ2ส่วน2ทำการคูณเลขค่ะทำการคูณหลักหน่วยนำ2คูณ7 2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8 2คูณ5เป็น10 2คูณ6เป็น12 2คูณ7เป็น14ใส่4ทด1นำ2คูณ2ค่ะ2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 4ทดอีก1เป็น5 27คูณ2เท่ากับ5436คูณ2ทำการคูณหลักหน่วย2คูณ6 2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8 2คูณ5เป็น10 2คูณ6เป็น12ใส่2ทด1นำ2คูณ3 2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6ทดอีก1เป็น7 36คูณ2เท่ากับ72เศษ27ส่วน36เท่ากับเศษ54ส่วน72ตอบนะคะเขียนเศษส่วนที่โจทย์ให้มาก่อนเลยค่ะเศษ27ส่วน36เท่ากับเศษ9ส่วน12เท่ากับเศษ3ส่วน4เท่ากับเศษ54ส่วน72ข้อ3ตอบเศษ27ส่วน36เท่ากับเศษ9ส่วน12เท่ากับเศษ3ส่วน4เท่ากับเศษ54ส่วน72อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ